بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ที่ผมและอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขได้มีโอกาสมาร่วมงานในกิจกรรมที่จะให้เกิดความสำเร็จในการทำหน้าที่ของมัสยิดนูรุญญันนะห์ซึ่งมีท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเป็นอิหม่ามพร้อมทั้งคณะกรรมการและบรรดาสัปปรุษประจำมัสยิดและพี่น้องผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานสำหรับประเด็นที่ผมกับอาจารย์มุสตาฟาจะได้พูดคุยกันในครั้งนี้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมุสลิมเราว่ามุสลิมเราได้ดำเนินชีวิตอย่างไรแน่นอนเหลือเกินมันมีรูปแบบแล้วก็มีแบบแผนอันชัดเจนเพราะว่าชีวิตของมุสลิมเรานี้มันหนีไม่พ้นอยู่สามส่วนก็คือหนึ่งเราจะต้องศึกษาอดีตสองเราจะต้องเอาจริงเอาจังในปัจจุบันสามเราจะต้องวางแผนในอนาคตนี่คือชีวิตของมุสลิมเราเราศึกษาอดีตว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงรักเราในรอบวันในรอบเดือนในรอบปีมีข้อปฏิบัติอย่างไรจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำองค์การจากผู้เป็นเจ้ามาประกาศแก่มนุษยชาติและในเมื่อว่าเรารู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเราเราก็จะต้องเป็นคนที่จริงจังในปัจจุบันหมายถึงว่าข้อใดที่จะทำให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเรานั้นเราก็จะต้องทำกันอย่างจริงจังที่เขาเรียกกันว่าเราจะต้องเป็นคนที่จริงจังแล้วก็จริงใจภาษาวัยรุ่นบอกว่าเราอย่าทำตัวเป็นคนที่จริงโจ้ก็หมายความว่าไม่แน่นอนเขาเรียกตามภาษาชาวบ้านบ้านเราเรียกว่าเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอในทำนองนั้นทำอะไรก็กลัวเหนื่อยทำอะไรก็กลัวที่จะกระทบคนนั้นคนนี้อะไรก็รั่วแปดพันเก้านะครับและก็การรู้จักวางแผนในอนาคตนี่ก็เป็นหน้าที่ว่าเราทำงานวันนี้มันจะมีผลอย่างไรในวันข้างหน้าฉะนั้นคนเราจะอยู่อย่างว่าใครจะรักหรือไม่รักมันก็เป็นมุมมองของแต่ละคนคนเราถึงว่ามีทั้งคนชอบมีทั้งคนเกลียดนะครับแต่ถ้ว่าที่สำคัญที่สุดนั้นเรื่องของที่อัลลอฮ์จะทรงรักเรานี่เราจะทำอย่างไรดังนั้นในเบื้องต้นนี้นะครับผมก็จะได้ให้อาจารย์มุซาฟาอยู่เป็นสุขเป็นผู้นำเสนอกับท่านทั้งหลายว่าในรอบ24ชั่วโมงหรือในรอบวันของเรานี่นะครับว่าเราจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเรานะครับคำว่าอัลลอฮฺทรงรักเนี่ยแน่นอนเราก็คงไม่ต้องอธิบายมากตรงนี้ว่าเราจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์ก็จะประทานในสิ่งดีๆให้กับเราพระองค์มีสิ่งที่พระองค์จะทรงตอบแทนให้กับผู้ที่พระองค์ทรงรักแต่ทว่าที่สำคัญที่สุดนั้น
เราจะต้องเน้นกันในเรื่องข้อปฏิบัติผมไม่เคยดูถูกใครว่าไม่รู้ผมไม่เคยดูถูกใครว่าใครเรียนมาจากประเทศใดมีความรู้น้อยความรู้มากอะไรแต่ถ้าว่าทุกวันนี้ผมฝากนิดนึงก็คือว่าที่สังคมของเรายังจะต้องพัฒนาและแก้ไขกันมากเนี่ยเนื่องจากคนไม่รู้หรือว่าเนื่องจากคนรู้แล้วไม่ทำตรงนี้แหละครับก็อยากจะฝากทุกท่านในเบื้องต้นดีว่าเราขาดคนรู้หรือขาดคนทำนะครับฉะนั้นในช่วงแรกในขอเรียนเชิญอาจารย์มุสตาฟาเลยนะครับเพื่อที่เราจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านอาจารย์ยะยาดวงมังงีนะครับท่านอาจารย์อิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีซึ่งเป็นอิหม่ามมัสยิดนูรุลญันนะห์ท่านพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่กำลังนั่งทานอาหารเช้ากันอยู่หรือว่า breakfast ในภาษาอังกฤษฟูตูดในภาษาอาหรับกำลังทานฟูตูดกันอยู่ก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่พี่น้องทุกคนและตัวผมเองจะต้องนึกถึงอัลลอฮฺเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตเพราะการนึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้หัวใจสงบอายะห์กุรอานอายะห์ไหนที่บอกว่านึกถึงอัลลอฮ์แล้วทำให้หัวใจสงบอาลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละมีอยู่ทางเดียวนะพี่น้องนั่นก็คือการนึกถึงอัลลอฮ์เรียกว่าซิกรุลลอฮ์นะครับพี่น้องพี่น้องครับหัวข้อที่พูดในวันนี้อาจารย์ยะยาได้นำเสนอกับท่านพี่น้องไปแล้วว่า24ชั่วโมงของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะทำยังไงให้อัลลอฮ์รักคำว่ารักในคัมภีร์กุรอานนี่มีอยู่หลายคำพี่น้องแต่ผมจะยกมาเพียงคำเดียวนะครับกุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์นี่พูดถึงเรื่องความรักพี่น้องอัลเลาะห์ได้ประทานอัลกุรอานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านนบีมาสอนพวกเราวันนี้ท่านนบีก็นำเอามาสอนมา 1,400 ปีแล้วพี่น้องท่านสอนด้วยอ่านกุรอานบอกว่าถ้าหากท่านทั้งหลายต้องการถ้าหากท่านผู้ใดต้องการที่จะรักอัลลอฮ์วิธีรักอัลลอฮ์นี่มีอยู่ทางเดียวพี่น้องให้ฟัตตะบิอูนีให้ปฏิบัติตามฉันให้ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าศาสนาอิสลามนี่พี่น้องหลักการแต่ละหลักการแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นอัลลอฮ์ประทานผ่านท่านนบีมุฮัมมัดท่านเดียวฉะนั้นอาจารย์ยะยานำเสนอว่าวันนี้เนี่ยเรารู้เรื่องซุนนะห์กันแล้วหรือยังรู้เป็นส่วนใหญ่ที่อาจารย์ยะยาเป็นห่วงก็คือว่ารู้แล้วเนี่ยปฏิบัติหรือยังนี่คือประเด็นที่เราต้องคุยกันในวันนี้พี่น้องถ้าหากท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันปฏิบัติตามนบียุฮบิบกุมุลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะรักท่านพี่น้องครับการแสวงหาวิชาความรู้เดี๋ยวนี้พูดไม่ได้ว่าฉันหาความรู้ไม่ได้พูดไม่ได้แล้วพี่น้องเพราะว่าเรามีการจัดอบรมกันทุกมัสยิดยังมีอะไรนะไลฟ์ยังมีเฟซบุ๊กมีอะไรแต่อะไรพี่น้องพูดกันที่ไหนเนี่ยรู้กันหมดแล้วก็มีทีวีอีกมีตั้ง4ช่องเนี่ยพี่น้องทีวียาตีมทีวีรับพานทีวี
ไว้ฉะนั้นทีวีทีเอ็มทีวีนี่เป็นแหล่งความรู้ทั้งหมดแล้วก็บรรดาอิหม่ามก็สอนก็ตามมัสยิดฉะนั้นจะปฏิเสธว่าไม่รู้เนี่ยพูดไม่ได้ขาดอยู่อย่างเดียวก็คือยังไม่ได้ปฏิบัติสำหรับวันนี้พี่น้องผมจะนำเอาคำวาซียัตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าวาซียัตนี่พี่น้องเป็นคำที่ยิ่งใหญ่นะถ้าหากว่าพ่อหรือแม่สั่งวาซียัตลูกก่อนตายเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องทำกันหมดเลยเนี่ยพ่อสั่งว่าให้ทำอย่างนี้แม่สั่งให้ทำอย่างนี้เรื่องที่ดินเรื่องมรดกไม่ยอมพี่น้องทีนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีได้สั่งเอาไว้เนี่ย7ข้อเดี๋ยวจะอธิบายเลยตัวนี้ให้มันจบไปเลยครั้งเดียวนะครับพี่น้องท่านนบีบอกว่ามาซาลญิบรีลท่านนบีบอกว่าญิบรีลเนี่ยลงมาหาฉันแล้วก็ยูซีนีแล้วก็ญิบรีลเนี่ยมาสั่งเสียฉันเรื่องแรกเรื่องไรพี่น้องครับบิลญาร์ให้ทำดีกับเพื่อนบ้านนี่เรื่องใหญ่มากพี่น้องเพราะเราว่าเพราะเราเนี่ยไม่ได้อยู่หลังเดียวบ้านเราพี่น้องเรามีข้างหน้าบ้านมีเพื่อนบ้านข้างขวาบ้านก็มีเพื่อนบ้านซ้ายก็มีเพื่อนบ้านหลังบ้านก็เพื่อนบ้านพี่น้องนบีสั่งนะครับจะอยู่บนโลกดุนยาแบบนี้ให้อัลลอฮ์รักอย่าอยู่คนเดียวอยู่แล้วต้องติดต่อกับเครือญาติติดต่อกับเพื่อนบ้านไม่ใช่เครือญาตินะครับถ้าเป็นเครือญาติด้วยต้องทำหน้าที่3อย่างนะพี่น้องเป็นเพื่อนบ้านกันข้อที่1เขาเป็นเพื่อนบ้านต้องทำดีกับเขา2เขาเป็นมุสลิมต้องทำดีนะอันที่3เขาเป็นญาติอีกกลายเป็น3นะฉะนั้นเรามีบ้านหลังหนึ่งถ้าเพื่อนบ้านเป็นญาติเราต้องทำหน้าที่3อย่าง1ทำหน้าที่เขาเป็นมุสลิม2หน้าที่เขาเป็นเพื่อนบ้าน3หน้าที่ที่เขาเป็นญาติพี่น้องของเราหน้าที่มุสลิมเห็นหน้าก็ต้องทักกันเห็นไหมพี่น้องต้องยิ้มกันด้วยอัสสลามุอะลัยกุมนี่เป็นมารยาทของอิสลามถ้าไม่ใช่มุสลิมก็มีอยู่หน้าที่เดียวหน้าที่เพื่อนบ้านแต่ไม่พี่น้องหน้าที่เพื่อนบ้านก็ทักกันธรรมดาเรื่องที่สองพี่น้องครับนบีบอกว่ามาซาลญิบรีลยูซีนีบิสซีวากอัลลอฮ์พี่น้องเรื่องใหญ่มากนะท่านนบีบอกว่าญิบรีลเนี่ยลงมาหาฉันมาสั่งเสียฉันให้ดูแลให้แปรงฟันอัลลอฮ์ว่าพี่น้องฉะนั้นถ้าเราดูแลแปรงฟันอย่างที่ท่านนบีแนะนำนะพี่น้องครับเราละอันอัชุกกะอัลาอุมมัติละอัมรตุฮุมบิสิวากอินดะกุลลีศอลาตินเอาอินดะกุลลีวูดูอินนบีเนี่ยจะแปรงฟันให้อุมมะห์ได้เห็นนะครับวันหนึ่งประมาณเฉพาะนมาดอย่างเดียวเนี่ย5ครั้งเฉพาะนมาดอย่างเดียวนะ5ครั้งแล้วก็นอกเวลานมาดอีหลังเวลานบีออกจากบ้านพี่น้องพอเข้าบ้านเนี่ยทุกครั้งนบีจะล้างมือแล้วก็แปรงฟันซึ่งโรคโควิดเนี่ยกำลังระบาดอยู่ในเมืองไทยทั่วโลกขณะนี้เนี่ยสิ่งแรกที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำก็คือล้างมือบ่อยๆล้างมืออย่างเดียวที่เขาแนะนำอ่ะแต่ของนบีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนอกโรคโควิดหรือโรคโควิดมาก็ตามล้างมือแปรงฟันโรคโควิดไม่ติดกับพี่น้องมุสลิมพูดนมาด5เวลากับพี่น้องแล้วก็แปรงฟันวันละ5ครั้งก็จะแปรงฟันทุกครั้งที่ออกนอกบ้านพอเข้าบ้านอัลลอฮ์ก่อนจะจับลูกสลามกับใครพี่น้องแปรงฟันก่อนล้างมือก่อนแล้วแปรงฟันพี่น้องฉะนั้นถ้าหากเราแปรงฟันกันวันละ5ครั้งหรือ10ที่ท่านนบีแปรงนะ10 11ครั้งถึง13ครั้งนะรับรองฟันไม่หักอันนี้ฟันมันหักไปแล้วเพิ่งรู้ว่าโอ้แปรงฟันมันประโยชน์อย่างนี้หรือทำให้เหงือกเนี่ยไม่บวมอัลลอฮ์พี่น้องยิ่งใช้มิสวาคยุ่งจริงๆใหญ่เลยพี่น้อง
แล้วก็ฟันเนี่ยเงางามโรคเหงือกไม่มีครับพี่น้องฟันก็ไม่หักด้วยพี่น้องนี่เรื่องที่สองเรื่องสุขภาพนะพี่น้องญิบรีลมหานบีนบีเล่าอีกมาซาลญิบรีลยูซีนี่เรื่องที่สามนบีบอกว่าญิบรีลลงมาหาฉันแล้วก็มาสั่งเสียฉันให้ทำความดีอะไรครับบินนิซาให้ทำดีกับภรรยาอัลลอฮ์พี่น้องเห็นยังครับอิสลามนี่เป็นห่วงครอบครัวบางคนติดต่อกับญาติพี่น้องดีติดต่อกับเพื่อนบ้านดีแต่ทะเลาะกับภรรยาที่บ้านน่ะดีตรงไหนอ่ะพี่น้องหน้าที่ของสามีต้องรับผิดชอบภรรยาเห็นไหมแล้วก็สั่งอีกนะรับผิดชอบอะไรบ้างหนึ่งปลูกบ้านให้ภรรยาอยู่ซื้อเสื้อผ้าให้ภรรยาใส่แล้วก็พ็อกเก็ตมันนี่ค่าใช้จ่ายประจำวันมอบให้ภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาอย่าด่าภรรยาให้ไหมพี่น้องดูแลตัวเองแล้วยังไม่พอต้องดูแลภรรยาต่อไปอีกพี่น้องนี่ยิบรีลลงมาหานบีและสั่งนะดูแลภรรยาให้ดีนะอย่าตบหน้าภรรยาอย่าด่าภรรยาแล้วก็ต้องเอานะฟะกอให้ภรรยาเอาเงินให้ภรรยาใช้แต่นบีก็สอนต่อไปอีกพี่น้องการบริจาคดูแลมัสยิดนูรุลจันนะห์นี่มีรางวัลไหมมีดูแลเด็กกำพร้ามีไหมมีดูแลคนยากคนจนมีรางวัลต่ออัลเลาะห์ไหมมีครับแต่เอาเงินให้ภรรยาใช้อัลเลาะห์พี่น้องอะซอมูฮาอัจรอนมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มากที่สุดแค่ยังท่านต้องดูแลภรรยาให้ดีอย่าด่าภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาแล้วก็ต้องให้เงินภรรยาชายผลบุญอัลลอฮ์พี่น้องมากกว่าผลบุญบริจาคทำอะไรอย่างอื่นนี่ใครสอนครับญิบรีลลงมาหานบีนบีก็เอามาสอนนี่สามเรื่องแล้วกันพี่น้องทำกันอย่างผมต้องถามตัวผมเองด้วยต้องทำหน้าที่ดูแลเรื่องที่หนึ่งดูแลเพื่อนบ้านสองดูแลฟันสามดูแลภรรยาเรื่องที่สี่นะครับพี่น้องมาซาลยูซีนียิบรีลอะลัยฮิสสลามบิสซอลาฟิลญะมาเรื่องที่สี่นี่ยิบรีลลงมาหานบีบอกว่ามาสั่งฉันอัลลอฮ์สั่งฉันนี่นะขนาดไหนรู้ไหมยานามาคนเดียวพยายามรักษานามาตที่ไหนมัสยิดฟิลญะมาพี่น้องครบควบคุมยังควบคุมชีวิตแล้วแล้วพี่น้องเราอยู่ในสังคมเราอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องมีมัสยิดกันไว้นี่ที่รณรงค์กันวันนี้เนี่ยยังขายเงินอีก3ล้านบาทให้มัสยิดนูรุลจันนะห์สำเร็จขายเงินอยู่3ล้านต้องรณรงค์กันเมื่อสร้างมัสยิดแล้วไม่ได้มานมาที่มัสยิดเนี่ยนบีเลยเป็นห่วงอ่ะมานมาเธออัลลอฮฺอักบัรท่านนูรุลจันนะห์ที่มีอาคารหลังนี้มาได้แล้วก็ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลเนี่ยต้องผ่านจัญญายาต้องขอบคุณจัญญายาเยอะๆช่วยผลักดันช่วยผลักดันให้มีมัสยิดมาอัลฮัมดุลิลละเมื่อมีมัสยิดแล้วทำไงต่อไปพี่น้องก็ต้องรณรงค์ให้มานมากันที่มัสยิดนบีสั่งว่าเหมือนก็บอกว่านมาดคนเดียวนั้นลายักบัลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับมาเรื่องที่ห้านะครับพี่น้องทั้งหลายนบีบอกว่ายิบรีลเนี่ยลงมาหาฉันมาซาเดยิบรีลยูซีนี่สั่งเสียฉันให้บิกิยามิลัยลให้ลุกขึ้นนมาดตะฮัจญุดในเวลากลางคืนอัลลอฮ์พี่น้องครับนมาตะฮัจญุดมันก็นมาตธรรมดานี่แหละ2รอกอะอ์4รอกอะอ์6รอกอะอ์8รอกอะอ์วิเตสอีก3เป็น11หนักไหมไม่หนักแต่ทำไมมุสลิมขึ้นไม่ไหวนมาตไม่ได้เพราะอะไรไหมเพราะมันต้องเหยียบอารมณ์มันต้องเหยียบอารมณ์พี่น้องเพราะว่าต้องนมาตตะฮัจญุดที่ดีที่สุดก่อนเวลาอาซานซุบฮ์เนี่ยสักชั่วโมงครึ่งประมาณตีสามตีสามเนี่ยเวลากำลังนอนนะพี่น้องนะถ้าใจเราไม่นึกถึงอัลลอฮ์ว่าใจเราไม่เข้มต่ออัลลอฮ์ถ้าอีหม่านของเราไม่เข้มแข็ง
ตื่นไหวมั้ยตื่นไม่ไหวพี่น้องฉะนั้นญิบรีลเนี่ยลงมาหาท่านนบีแล้วก็สั่งให้นบีบอกว่าให้ประกาศกับประชาชนนะอัลลอฮ์สั่งนบีนะให้ญิบรีลมาบอกกับนบีบอกให้ประกาศกับประชาชนให้ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดนบีก่อนที่จะสอนนบีทำก่อนพี่น้องท่านลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดดีไหมดีพี่น้องครับรู้มานมาตะฮัจญุดเนี่ยพี่น้องนอนในกุโบเนี่ยสบายไม่มีอาซาบในกุโบครับพี่น้องนี่เรื่องที่สามเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้านะครับพี่น้องมาซาลยูซีนีญิบรีลบิซิกริลลาห์สั่งฉันเนี่ยให้ซิกเกตถึงอัลลอฮ์มีคนบริจาคเงินคำพ้าให้สถานีโอ้สำหรับ2,000 บาทอัลฮัมดุลิลลาห์มันอาประกาศด้วยมันนึกว่าอะไรให้นึกถึงอัลลอฮ์ฉะนั้นเหมือนกับพูดว่าคำพูดอื่นๆนี่นะไม่มีประโยชน์วันนึง24ชั่วโมงพี่น้องก็จะไปพูดอะไรก็พูดเถอะให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้เรียกถึงอัลลอฮ์หรือการเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์เป็นอินนะอัซซันคำพูดที่ดีที่สุดว่ามันอัสนุกาวลัมมิมมันดะอาอิลลัลลอฮ์วะอามิลซอลิฮันวะกอลอินนานีมินัลมุสเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์เป็นคำพูดที่ดีที่สุดเนี่ยญิบรีลลงมาหานบีข้อสุดท้ายข้อที่7นะครับพี่น้อง777ข้อด้วยกันนะข้อที่7ญิบรีลลงมาสั่งเสียฉันว่ามีทาสนี่นะปลดปล่อยทาสให้เป็นไทยให้หมดวันนี้ทาสหมดแล้วใช่มั้ยเหลือ6รายการที่พี่น้องทุกคนจะต้องปฏิบัติวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะครับ1ขอทวนอีกครั้ง1อะไรทำดีกับเพื่อนบ้าน2ทำดีกับภรรยาอย่าทะเลาะกับภรรยาอย่าเลิกกับภรรยาพี่น้องต้องการจะบอกว่าภรรยาเนี่ยเพิ่มได้ลดไม่ได้ เพิ่มได้ไหมได้ลดได้ไหมลดไม่ได้แต่จะเพิ่มได้ไม่ได้กับความสามารถอยู่ที่ผู้ชายมีความสามารถถวายถ้าใจไม่ถึงมือไม่ถึงอย่าเรื่องที่3นะครับพี่น้องนบีสั่งเสียให้นมาดกับญะมาอะห์เรื่องที่5ให้ลุกขึ้นนมาดตะฮัจญุดเรื่องที่6ให้แปรงฟันเรื่องที่7ให้ปลดปล่อยทาสให้หมดไปก็ขอแนะนำเพียงแค่นี้นะครับว่า24ชั่วโมงของผู้ที่เป็นมุมินนั้นต้องปฏิบัติหลักการ7ข้อ6ข้อที่นบีแนะนำมานะครับครับยาซากัลลอฮุคอยที่จามิฟาได้นำเสนอกับท่านทั้งหลายไปนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในทุกๆข้อทั้ง7ข้อนะครับอันนี้ที่ผมอยากจะได้เพิ่มเติมหรือว่าเน้นก็มีอยู่2ข้อนะครับข้อที่ว่าเราจะต้องทำดีกับภรรยาคือทำดีกับครอบครัวนั่นเองนะครับฉะนั้นผู้ที่เป็นสามีเนี่ยต้องการที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเราเนี่ยเราก็จะต้องทำตัวให้ดีในครอบครัวด้วยคอยรุกุมคียารุกุมลิอาลีวะอานะคอยรุกุมลิอาลีท่านนบีได้กล่าวว่าฉันเป็นคนดีที่คนที่ดีที่สุดนั้นคือคนที่ดีที่สุดในครอบครัวและฉันเป็นคนดีที่สุดในครอบครัวของฉันฉะนั้นคนเราจะต้องทำตัวดีในครอบครัวก่อนนะครับมีบางคนนะครับใจเป็นทะเลนะครับเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเลี้ยงเพื่อนมือหนึ่งหมด 2,000 3,000 ใจเป็นทะเลเลยนะครับกว้างใจกว้างเวลากลับมาบ้านก็ใจเป็นทะเลเหมือนกันเค็มนะครับเวลากลับมาบ้านน่ะยังไงรู้ไหมซื้อปลาทูแมว2เข่งมาฝากครอบครัวท่านรู้จักปลาทูแมวไหมครับปลาทูตัวเล็กๆสมัยก่อนตอนผมหนุ่มๆก็แล้วกัน3เข่ง10บาทไส้ผุด้วยและซื้อมา2เข่งมาฝากครอบครัวลูก3คนภรรยา1คนรวมแล้วเป็น4คนแล้วก็สามีได้ซื้อปลาทูแมวมาฝากมีเน้นนะครับนี่อย่ากินเยอะนักนะมันเปลืองแต่ถ้าว่าตอนที่ไปเลี้ยงเพื่อนหมดไป 2,000 บาทแต่2คนเองแต่ละกลับมาบ้านลูก3คนภรรยา1คน4คนให้กินอย่างที่ว่า
นะครับภรรยาบางคนก็ไปฟ้องเอ้ยหม่ำหรือว่าฟ้องผู้ใหญ่โอ้ไม่ไหวแล้วสามีฉันนี่ทำงานแบบปากกัดตีนถีบตัวไอ้หม่ำบอกว่าอ้าวก็ดีแล้วสิแสดงว่าทำงานแข็งขันมากปากกัดตีนถีบไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะภรรยาเขาบอกก็บอกว่าที่ว่าปากกัดตีนถีบแต่มันทำงานไปตีนมันก็ถีบฉันปากมันก็กัดฉันอยู่ไม่ไหวนะครับปากกัดตีนถีบเป็นลักษณะแบบนั้นฉะนั้นอัลริจาลุกอวามูนอัลนิซาชายนั้นเป็นผู้ที่รับผิดชอบคุ้มครองหรือที่เราเรียกกันหัวหน้าครอบครัวดูแลภรรยานะครับฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้ก็อยากจะขอดำเนินทั้งหลายนี่คืออยากจะเน้นว่าให้สามีเนี่ยทำตัวให้ดีที่สุดในครอบครัวแล้วเราจะรักและส่วนอีกประเด็นหนึ่งนี่นะครับเราได้ยินอยู่เป็นประจำเน้นในเรื่องละหมาดญะมาอะห์แต่ว่าพอพูดถึงเรื่องละหมาดญะมาอะห์เนี่ยเราจะว่ายังไงดีล่ะบางทีเราก็พูดให้ผ่านๆไปเพื่อให้ได้ยินเด้อให้พอให้รู้เท่านั้นเองก็ประเด็นเน้นเรายกหะดีษกันอยู่เป็นประจำซอลลูกะมาเราไอตูมูนีอุซัลลีท่านหลายจงละหมาดเหมือนอย่างเห็นฉันละหมาดเราก็เอาหะดีษบทเนี้ยไปพูดกันบรรดาผู้รู้ทั้งหลายและเราก็เน้นตรงไหนท่านทราบไหมครับเน้นว่าก่อนละหมาดนั้นนบีกล่าวอะไรไหมและหลังละหมาดแล้วนบีกล่าวอะไรบ้างเราก็เน้นกันหัวกับท้ายแต่เราไม่เคยเน้นในหะดีษบทนี้เลยว่านบีละหมาดที่ไหนทำไมเราไม่พูดไปว่านบีละหมาดจะมาอาที่ไหนนบีพูดว่าชายให้ไปละหมาดที่ไหนหญิงละหมาดที่ไหนเราก็ข้ามไปประเด็นนี้เราก็ไปเอาลวกก่อนละหมาดกล่าวอะไรไหมหลังละหมาดกล่าวอะไรไหมฉะนั้นในเรื่องนี้ผมอยากจะฝากกันทั้งหลายว่าที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเราเนี่ยนะครับผมอยากจะฝากไว้จากอายะห์อัลกุรอานสักเจ็ดข้อเหมือนกันนะแต่ว่าผมจะสรุปสั้นๆนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุลละซีนะยุกอติลูนฟีซะบีลิฮซัฟฟันกะอันนะฮุมบุนยานุมมัรซูสแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในแนวทางของพระองค์ที่เป็นแถวหรือว่าไปพร้อมๆกันนะครับเปรียบเสมือนอาคารที่มันยึดติดกันฉะนั้นการต่อสู้หรือการที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเราก็ทำเป็นทีมเหมือนอย่างที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้เรามีญะมาอะห์มาร่วมมือกันอันนี้แหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรักคนที่ต่อสู้อย่างนี้เราจะต้องรวมกันทำเดินไปพร้อมๆกันแต่ถ้าว่าการไปพร้อมๆกันในบางทีมันก็เหนื่อยผู้นำก็คืออิหม่ามก็ดีผู้รู้ก็ดีเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ชี้นำแล้วก็ชวนชักชวนกันได้เดินไปพร้อมๆกันตอนนี้บางทีคนที่ชวนนั้นไม่รู้คนที่รู้กลับไม่ชวนมันเหมือนกับคนละเมอปลุกคนหลับท่านทราบไหมครับคนละเมอปลุกคนหลับนี่คนที่จะชักจูงคนที่หลับนี่ก็เป็นคนที่ละเมอก็หมายว่ายังไม่ได้สติแล้วก็คนหลับก็ยังไม่รู้เรื่องก็ไปได้กันเข้ารกเข้าพงไปได้กันเลยก็มีเข้าในตำลองอย่างนั้นก็มีนะครับฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ต่อสู้ไปรวมๆกันเป็นพลังในการจะต่อรองได้แต่ว่าการที่จะรวมกันและเป็นพลังก็คือต้องรวมกันอยู่บนพื้นฐานของศาสนาคำที่นำของอัลลอฮฺและรอซูลถ้าเรารวมกันไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้นี่แหละครับมันก็จะเป็นภาระให้กับคนอื่นและไม่สามารถจะต่อรองอะไรใครได้เขาเข้าในทำนองมีคนหนึ่งเขาพูดแบบมุสลิมเราเขาพูดในทำนองดูถูกนะถ้ารวมมันตายเป็นหมู่ถ้าแยกกันอยู่ต่างคนต่างตายก็สรุปแล้วว่าเรานี่จะรวมกันก็ตายจะแยกกันก็ตายแสดงว่าเราขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนานะครับนี่คือข้อที่หนึ่งให้เราต่อสู้ไปในลักษณะที่ว่าไปเป็นกลุ่มนะครับข้อที่สอง
ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับอันนี้ผมที่อาจารย์สุภาหยิบยกไปแล้วผมก็ไม่ต้องหยิบยกนะครับอายะอัลกุรอานว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮฺฟัตตะบิอูนียุฮิบกุมุลลอฮฺตรงนี้ผมอยากจะเน้นอยู่คำหนึ่งก็คือว่าที่อัลลอฮฺใช้นบีมุฮัมมัดประกาศเนี่ยถ้าหากพวกเจ้ารักอัลลอฮฺแล้วเนี่ยต้องตามฉันคำว่าฟัตตะบิอูนีจงตามฉันก็ตามนบีแล้วอัลลอฮฺจะทรงรักไม่ใช่ว่าพวกเจ้าจงรู้ว่าฉันทำอะไรคำว่าตามนี่ปฏิบัติตกลงกันมาฉันเนี่ยรู้เรื่องของรอซูลได้มากฉันจำมาดิเยอะนบีทำอะไรอะไรฉันรู้หมดแต่ว่าเกิดรู้อย่างเดียวไม่ตามนะถามว่าอัลลอฮฺจะรักไหมอัลลอฮ์ก็ไม่รักที่อัลลอฮ์บอกว่าที่พระองค์อัลลอฮ์จะทรงรักพวกเจ้าดิฟัตตะบิอูนีพวกเจ้าจงตามฉันก็คือปฏิบัตินั่นเองถ้าไม่ปฏิบัติตามถ้ารู้อย่างเดียวก็ไม่เข้าข่ายที่อัลลอฮ์จะรักนะครับอันนี้ก็ขอเน้นกับพวกเราแล้วประการต่อมาก็คือวัลลอฮูยูให้บุษบีรินอัลลอฮ์รักบรรดาผู้ที่มีความอดทนนะครับอันนี้ผมก็คงจะไม่อธิบายมากนะครับแล้วก็ในต่อมาอีกข้อหนึ่งอินนัลลอฮะยูไฮบุลมุห์ซินีนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่กระทำความดีเราทำความดีในครอบครัวทำความดีก็เพื่อนบ้านอย่างเรียนจำสุภาได้นำเรียนไปแล้วนะครับเราจะต้องเป็นคนที่ให้ความปลอดภัยกับเพื่อนบ้านเราอยู่เพื่อที่ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่ใช่อยู่เพื่อที่จะเอาประโยชน์จากคนอื่นเขาจึงมีคำพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะต้องให้คนอื่นนั้นเป็นภาระของเราแต่จงอย่าทำตัวให้เราเป็นภาระของคนอื่นนะครับเราจะต้องเป็นคนที่หยิบยื่นสิ่งดีๆให้คนอื่นเขาแล้วก็ในข้อต่อมาอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะยูไฮบุลมุกซิตีนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่ให้ความเป็นธรรมนะครับให้ความเป็นธรรมเราอยู่ร่วมกันเราเป็นผู้นำผู้รู้ใครผิดว่าผิดใครถูกว่าถูกไม่ใช่ว่ารอลูกหลานของเราแล้วถูกไปหมดเวลาคนอื่นผิดไปหมดอันนี้ไม่ใช่เราจะต้องตัดสินด้วยความเป็นธรรมเหมือนอย่างท่านนบีของเรานะครับท่านนบีของเรานี่มีคนมาร้องเรียนว่าคนหนึ่งไปขโมยเข้ามาเป็นคนอยู่ในตระกูลสูงส่งจะขอลดโทษจากการถูกตัดมือนบีบอกว่าประชาชนรุ่นก่อนน่ะเกิดความวิบัติไปแล้วเนื่องจากว่าคนที่มีเกียรตินั้นเมื่อทำอะไรแล้วก็ถูกปล่อยเมื่อคนด้อยเกียรติกว่าเวลาทำอะไรก็ถูกลงโทษนบีได้พูดว่าถ้าหากว่าใครที่ถ้าหากว่าลูกสาวของฉันไปขโมยของใครมาฉันจะตัดมือนางด้วยกับตัวของฉันเองจะเป็นลูกสาวนบีบอกฉันจะตัดมือเขาเองแต่เขาขโมยมาเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนว่ามีความเป็นธรรมแล้วก็ในอีกข้อหนึ่งก็คืออินนัลลอฮะยูไฮบุลมุตะวักกิลีนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่มอบหมายเรื่องอัลลอฮ์รักทั้งนั้นนะครับใน24ชั่วโมงนี่ทำนะครับใครที่มอบหมายอย่างอัลลอฮ์นี่มอบหมายนี่ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะคือมอบหมายอย่างอัลลอฮ์นี่เราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องที่ว่ามอบหมายเนี่ยมันมีอยู่เงื่อนไขอยู่สองประเด็นที่เรียกว่ามอบหมายนะครับท่านทราบไปก็มีอะไรบ้างหนึ่งอัลยะอิมาดูอัลลอฮิวัสิกตุบิวาดิฮิวะนัสริจะต้องเป็นหนึ่งการมอบหมายที่จะต้องยึดมั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาว่าพระองค์เนี่ยจะอยู่กับพระองค์แล้วครับจะให้เป็นยังไงอะไรยังไงแต่ถ้าว่าอันที่สองอัลอัคลูบิลอัสบาบิลมัชรูอะจะต้องถือเอาเรื่องของเหตุตามปกติที่บทบัญญัติได้วางเอาไว้เช่นเราจะมอบหมายโดยที่ว่าขอโทษวัวควายของเราเนี่ยเราไม่ผูกเราก็มอบหมายว่าจะหายก็หายไม่หายก็มอบอย่างอัลเลาะห์อย่างนี้ไม่ได้การที่เราจะให้มีการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ในเรื่องของสัตว์ของเราต้องเอามาผูกจะต้องเอามาจัดการให้เรียบร้อยป้องกันให้เรียบร้อยแล้วเราก็มอบหมายตรงนี้แหละครับอยากจะขอนำเบียงทั้งหลายว่าใช่มอบหมายแล้วก็วันนี้จะมีกินมีกินลูกจะมีกินมีกินก็มอบหมายอย่างร้อยอย่างเดียวนอนจน
ถ้าลายไปมึงเกงเลยไม่ทำอะไรถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากชวนอีกข้อหนึ่งคือข้อสุดท้ายที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าอัลลอฮ์จะรักนั่นก็คือวัลลอฮุยูให้บุญมุตตะฮิรีนมุตตะฮิรีนอัลลอฮ์จะทรงรักบรรดาผู้ที่ทำความสะอาดคนที่ทำสะอาดร่างกายทำความสะอาดในที่อยู่อาศัยหรือคนที่มีความบริสุทธิ์ใจหรือว่าหัวใจสะอาดนี่แหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทั้งหลายทั้งปวงนี้อยากจะนำเรียนถามว่าใน24ชั่วโมงนี้เราทำได้ทั้งหมดนะครับทุกข้อที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานนี่เราทำได้ฉะนั้นถ้าเราทำได้ก็ให้ลงมือทำอย่าลืมนะครับความสำเร็จนั้นไม่ได้อยู่ที่การวางแผนแต่ความสำเร็จนั้นอยู่ที่การลงมือกระทำถ้าเราไม่ทำจะวางแผนดียังไงก็ไม่สำเร็จนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้พวกเรานี่ได้ลงมือทำกันจริงๆจะเป็นทุกข้อหรือข้อหนึ่งข้อใดก็ขอให้พวกเรานี่ได้พยายามทำให้ครบนะครับในช่วงนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงนี้ที่ผมจะได้นำอายะห์อัลกุรอานมาเพื่อที่จะให้ท่านหลายนี่ได้เกิดความเข้าใจและสรุปนะครับในช่วงนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์มุสฟาเพิ่มเติมกับขอเรียนเชิญครับท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอันนี้ไม่เย็นครับไม่เย็นยี่สิบสี่ชั่วโมงของผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องทำตัวไม่เหมือนคนกาเฟรเนาะคนกาเฟรหมายถึงคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ตำหนิอัลลอฮ์ตำหนินบีมุฮัมมัดตำหนิอัลกุรอานอย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในประเทศฝรั่งเศสขณะนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยรัฐบาลมาถึงนายกเองนะครับประกาศสนับสนุนให้คนที่ล้อเลียนนบีเนี่ยทำไปเถอะเพราะเป็นเสรีภาพเสรีภาพด่านบีมุฮัมมัดล้อเลียนนบีมุฮัมมัดนี่เป็นบาปไม่ใช่ความดีครับมุสลิมทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้มุสลิมเนี่ยพี่น้องจะอยู่แล้วก็ด่าคนนั้นด่าคนนี้ไม่ได้เลยพี่น้องยิ่งไปด่าไปตำหนิคนในยุคแรกๆยุคแรกๆอธิบายอย่างนี้ยุคนบียุคร้อยปียุคซอฮาบะห์ยุคตาบิอีนยุคตาบิอิตตาบิอีนประมาณ300ปีเราคนรุ่นหลังเนี่ยจะไปพูดตำหนิคนรุ่น300ปีเนี่ยไม่ได้ตำหนิเขาไม่ได้ไปต้องพอเราไปตำหนิเขาว่าเขาทำผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้เขาไม่สามารถที่จะขึ้นมาแก้ตัวได้รู้เปล่าโทษของคนที่ตำหนิคนยิ่งไปตำหนิบรรดาซอฮาบะห์ตำหนิบรรดาชาวซะลัฟอัลลอฮ์จะลงโทษเขา4ข้อลงโทษ4ข้อนะพี่น้องนะข้อที่1เวลาเขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับดุอาของเขาดีเหรอพี่น้องอุสานามาทุกวันทุกวันขอทุกวันนมาด้วยด่าซอฮาบะห์ด้วยด่าชาวสลับด้วยพี่น้องแต่ท่านเวลาขอทุกวันอัลลอฮ์ไม่รับนี่ผลจากการที่เราไปด่าคนในยุคแรกๆเรื่องที่สองบ้านปลายชีวิตของเขาไม่สง่างามไม่ดีพี่น้องแต่ท่านเราเนี่ยเวลาตอนแก่ๆเนี่ยชีวิตก่อนจะออกจากโลกดุนยามันต้องแบบสง่างามใช่ไหมอยากมีหน้ามีตาใช่ไหมพี่น้องจะไปด่าคนเขาไว้นะพี่น้องชีวิตตอนตายพี่น้องครับมีอุปสรรคมากเลยพี่น้องบางคนถึงกับกระโดดตึกตายก็มีกระโดดน้ำตายก็มีฆ่าตัวตายก็มีนั่นผลจากการที่เราไปด่า
คนในยุคแรกๆเรื่องที่สามนะครับพี่น้องชีวิตของเขาการเป็นอยู่ของเขา24ชั่วโมงเนี่ยไม่มีบารักะไม่มีความจำเริญพี่น้องชีวิตไม่มีความจำเริญเลยนะพี่น้องนะพี่น้องเอาหรือพี่นุชชีวิตที่ไม่มีบารักะชีวิตที่ไม่มีความเจริญใครเอากันไหมไม่มีใครอยากได้พี่น้องพี่น้องที่มานั่งฟังศาสนามาในงานของมัสยิดนูรุลญันนะห์เนี่ยชีวิตท่านมีบารักะหรือเปล่านั่งรถมาออกจากบ้านชีวิตท่านมีบารักะเพราะอะไรออกจากบ้านด้วยดุอาใช่มั้ยบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาใช่ไม่ใช่ใช่นั่งรถมีดุอาใช่มั้ยลูกหลานเราเรียนดุอากันหมดแล้วทั้งคนที่อ่านดุอาจะขึ้นรถออกจากบ้านพอจะกินอาหารอ่านอะไรบิสมิลลาห์อิ่มแล้วกล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นชีวิตที่มีบารอกัตแต่ว่าคนที่ด่าซอฮาบะห์นบีคนที่ด่ามุสลิมรุ่นก่อนๆนั้นชีวิตของเขาไม่มีบารอกัตถึงจะอ่านดุอาทุกวันก็อ่านไปเถอะแล้วก็ข้อที่4นะครับพี่น้องอัลเลาะห์จะไม่ซักฟอกหัวใจของเขาให้สะอาดตัสกิยะตุนนุฟูสที่เรานมาด5เวลาเพื่อซักฟอกหัวใจนะที่เราบริจาคเงินมาในงานมัสยิดนี่เพื่อบให้ใจเราสะอาดขึ้นนะให้เงินเราสะอาดนะบริจาค ก็บริจาคไปเถอะนมาดก็นมาดไปเถอะแต่ไม่สามารถที่จะซักฟอกหัวใจให้สะอาดได้พี่น้องพี่น้องครับ24ชั่วโมงของการเป็นมุสลิมทำยังไงให้อัลลอฮ์รักเรื่องใจร้อนเนี่ยดีหรือไม่ดีเอาถามท่านพี่น้องใจร้อนดีหรือไม่ดีไม่ดีครับถ้าสามีใจร้อนน่ะดีเหรอเมียใจร้อนดีไหมไม่ดีเนี่ยใจร้อนนี่พี่น้องเนื่องมาจากเขาไม่เข้าใจว่าวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั้นน่ะต้องใจเย็นเพราะนบีสอนในคัมภีร์กุรอานบอกว่าอินนัลอินซานะอายูลาวะกานัลอินซานุอายูลาสันดานมนุษย์ผู้สันดานนิสัยมนุษย์เดิมๆเนี่ยใจร้อนหมดเลยอัลเลาะห์ก็ส่งนบีมาสอนมุฮัมมัดไปสอนอุมมะห์นะให้ใจเย็นๆ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 ใจร้อนได้มีอยู่4เรื่องถ้าจะใจร้อนได้มีกี่เรื่องพี่น้อง4เรื่องนำมาไปใช้เลยพี่น้องข้อที่หนึ่งเวลามีมัยยิตมะเราตายอย่าแช่มัยยิตไว้วันสองวันทำไมต้องแช่ล่ะลูกอยู่ในอเมริกาต้องรอลูกบินมาก่อนลูกอยู่ที่มักกะนู่นต้องบอกลูกมักกะก่อนต้องประกาศทีวี4ช่องก่อนไปรอทำไมพี่น้องพอตายให้รีบเลยให้รีบฝังเลยยกตัวอย่างลูกสาวท่านนบีท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียชีวิตตอนหลังนมาดอัสรีเสียชีวิตตอนไหนนะหลังนมาดอัสรไซนาอาลีนำนมาดฝังภรรยาของท่านหลังนมาดอิชาเห็นยังนั่นครอบครัวนบีเอาความรู้ว่ารีบฝังมัยยิตเอามาจากไหนเอามาจากท่านนบีเพราะนบีสอนอย่าเก็บมัยยิตเอาไว้พี่น้องบางแห่งนะครับตายตอนวันนี้10โมงไปนมาดพรุ่งนี้9โมงมีอยู่คนหนึ่งพี่น้องครับในเรื่องนี้เรื่องมาถึงผมด้วยพอตอนเที่ยงคืนนะเหม็นแล้วมัยยิตเหม็นนะพี่น้องครับเราต้องรีบจัดการอาบน้ำอาบน้ำไปนมงนมาดพอตีหนึ่งตีสองฝังแล้วพี่น้องก็คนก็ไปกันมันจะไปนมาดประกาศไป9โมงปรากฏว่าอามายิดฝังไปแล้วเมื่อคืนนี้ฝังทำไมเพราะว่ากินไม่ดีฉะนั้นเมื่อมายิดมีคนตายเกิดขึ้นพี่น้องรีบฝังเลยเรื่องที่สองพี่น้องครับเวลาลูกสาวเราโตแล้วเนี่ยยิ่งปัจจุบันนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์บ้านผู้หญิงผู้ชายมันอยู่ด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันมันมีเฟซมีไลน์พี่น้องรีบนิกะห์เลยพี่น้องบางคนบอกไม่ได้
ต้องเชือดงัว5ตัวงานฉันลูกสาวฉันเด็กมันรอไม่ไหวไปน้องบางคนเนี่ยท้องด้วย3เดือนมานั่งแต่งตัวสวยที่มัสยิดอัลลอฮ์แต่งงานไปน้องคนมาเป็นพันมีประโยชน์อะไรอ่ะลูกสาวท้องไปแล้วทําซินาไปแล้วฉะนั้นรีบนิกาพี่น้องก็จะไปเอาหน้าเลยพี่น้องเอาผลและบุญเอารางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ดีกว่าพี่น้องครับเรื่องที่3นะครับพี่น้องรีบทําเลยนะเวลาแขกมาบ้านรีบเปิดแอร์เย็นๆให้แขกนั่งมีห้องรับแขกสำหรับแขกด้วยนะมีน้ำไปให้แขกก่อนมีของกินก็รีบเอามาให้ก่อนอย่าใจเย็นให้มันนั่งไปก่อนสักชั่วโมงนึงอัลลอฮฺอักบัรแขกว่าฉันไม่มาบ้านนี้แล้วดูสิมันปล่อยให้ฉันนั่งครึ่งชั่วโมงมันแค่มายิ้มแล้วมันก็หายไปพี่น้องฉะนั้นเวลาแขกมาถึงบ้านให้รีบอะไรนะรีบต้อนรับอย่าใจเย็นเรื่องสุดท้ายพี่น้องครับเวลามีหนี้สินมีหนี้เพราะว่าหนี้เนี่ยผวาทุกคนเนี่ยเพราะทุกคนมีหนี้กันหมดใช่ไหมให้รีบจ่ายนี่สี่ข้อนี้ถ้าใครทำนะพี่น้องครับท่านอยู่บนดุนยาใบนี้แบบสง่างามอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องอีกนิดนึงก่อนจะจบพี่น้องครับอยู่บนดุนยาใบนี้นะครับถ้าต้องการถ้าทำเรื่องต่างๆต้องตอบพี่นี่นะตายสบายนะอยากตายสบายไหมล่ะ 1. หาความรู้สม่ำเสมอนี่เรียนพี่น้องต้องเรียนทุกวันทั้งอ่านหนังสือไม่ใช่ได้แต่ไลน์เฟซไลน์ปั๊บตอนนี้ม็อบกำลังดีติดต่อม็อบตลอดเรื่องอะไรนั่งอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์หาความรู้ดีกว่าเรื่องที่2ทำอิบาดะห์อย่าขาดเรื่องที่3ก็เป็นน้องครับริสกีเนี่ยต้องแสวงหาในทางที่ฮาลาลอย่างเดียวเรื่องฮารอมอย่าพาเข้าบ้านเพราะทำให้ลูกเราตกนรกไม่รู้เรื่องกันเป็นน้องครับเรื่องที่4ปัญหาเดือดร้อนที่เข้ามาอย่าโวยวายต้องอดทนห้ามตบหน้าภรรยาขอแนะนำนิดเวลาสามีภรรยามีปัญหากันในครอบครัวเนี่ยใครนิ่งก่อนใครนิ่งก่อนส่วนใหญ่ว่าเมียสิต้องนิ่งก่อนใครบอกถ้าฟังจากนบีนะนบีบอกว่าสามีนะคิปไควสกูดให้ผัวนิ่งก่อนเห็นยังผมอ่านหะดีษอัลลอฮ์นี่นบีสั่งให้ผู้ชายนิ่งก่อนเวลามีปัญหาในครอบครัวเนี่ยโวยวายๆอะไรก็มาครับนบีจะนิ่งก่อนซอฮาบะห์นบีนิ่งก่อนปล่อยภรรยาบ่นไปเพราะเขาเหนื่อยทั้งวันพี่น้องอาหารไม่ถูกปากก็กูแดกไม่ลงนี่ใครพูดเนี่ยจากผัวหมดเลยใช่ไหมล่ะฉะนั้นสามีต้องนิ่งฉะนั้นแล้วก็เวลามีริสกีเข้ามามีเนียมัดเข้ามาต้องชุกรต่ออัลลอฮ์ถ้าทำห้าข้อนี้รู้ไหมตอนตายสบายมาลาอิกะห์มาจะเชิญวิญญาณท่านตอนจะตายไปนอนครับแบบง่ายๆเลยเรื่องที่สองอาซาบในกูโบไม่มีเรื่องที่3พี่น้องครับข้ามสะพานซิรอตแบบง่ายได้ข้อที่5พี่น้องครับเข้าสวรรค์แบบไม่มีอุปสรรคอะไรเลยก่อนจะจบไซดีนาอุมัรเป็นซอฮาบะห์นบีเป็นลูกศิษย์ท่านนบีพี่น้องอยู่บนดุนยาใบนี้24ชั่วโมงท่านสอนอย่างนี้อัลลาตารอนัฟซะฮูคอยรอมมินอะฮาดินอย่ามองตัวเองเด่นกว่าคนอื่นทั้งผู้หญิงผู้ชายครับอัลลาตารอนนับซะฮูคอยรอนมินอะฮาดินอย่ามองตัวเองเด่นกว่าคนอื่นทำได้ไหมถ้าทำได้นะลดงานเต็มไปหมดแล้วครับพี่น้องจะยิ้มกับคนก่อนก็ได้สลามกับคนก่อนก็ได้ทักคนก่อนได้อัลลอฮ์จะสลามกับเด็กก่อนก็ได้เพราะเราไม่ใหญ่ถึงจะมีตำแหน่งใหญ่แต่ทำตัวเล็กก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับจัญญายาครับครับยะซากัลลอฮุคอยรอนท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเพราะเรามีวิทยากรที่จะให้ความรู้กับพวกเราหลายท่านผมขออนุญาตสรุปตอนช่วงนี้นะครับว่าอยากจะได้รณรงค์ให้พวกเราอยู่ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะสมาชิกของมัสยิดนูรุญญันนะห์นี่นะครับว่าเรามีการเรียนการสอนให้เน้นในเรื่องของแต่ละคนเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ครบถ้วนทุกคนเพราะว่า
ถ้าเรามีความรู้กันทุกๆคนมีความเข้าใจทุกคนเวลาเราเดินถนนไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะไม่มีใครเป็นภาระให้กับใครเหมือนกับเรามี10คนเราเดินในถนนสายหนึ่งทุกคนรู้เส้นทางหมดเลยทุกคนทั้ง10คนก็ไม่มีใครเป็นภาระให้กับใครแต่ถ้าหากว่ารู้เพียง2คนอีก8คนไม่รู้ตกลงว่า8คนเนี่ยมันจะเป็นภาระให้กับคน2คนและเราก็จะเดินไปถึงเส้นชัยเนี่ยไม่รวดเร็วเหมือนอย่างที่เรารู้กันทุกคนฉะนั้นเรามีเพื่อนที่ฉลาดคนร่วมงานที่ฉลาดที่นะครับมีนักวิชาการท่านหนึ่งเขาได้เขียนหนังสือไว้ว่าเขาว่าอย่างนี้นะครับอัลอาลูวุลอากิลคอยรุมมินัสซอดีกิลอะห์มัดศัตรูที่มีความคิดดีกว่ามีมิตรที่โง่เขลาเรามีศัตรูที่มีความคิดเนี่ยเขาอาจจะคิดได้ในการที่จะทำร้ายเราหรือว่าอะไรไปเขาคิดได้แล้วเขาก็จะกลับกลายไปเป็นคนดีได้แต่ถ้ามีมิตรที่โง่เขลาเนี่ยเป็นภาระจริงๆนะครับจะไปทางไหนก็อยู่ห่วงมันอย่างเดียวเพราะมันคิดไม่ออกฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในข้อปฏิบัติแล้วเราก็จะเดินไปพร้อมๆกันเป็นไปตามอัลกุรอานที่บอกในช่วงสุดท้ายนี้กุรอานหนึ่งอายะห์และหะดีษหนึ่งบทก็จะขอจบตรงนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูดะคูลูฟิซซิลมีกาฟะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกผู้ที่มีความศรัทธาเนี่ยในครั้งที่6จากจำนวนที่อัลลอฮฺเรียกในอัลกุรอาน90ครั้งนะครับ90ครั้งแต่ครั้งนี้อัลลอฮ์เรียกเป็นครั้งที่6อัลลอฮ์บอกมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงเข้าอยู่ในหลักการของอัลอิสลามเนี่ยอย่างครบถ้วนกระบวนความแสดงว่าใครต้องการที่จะอัลลอฮ์รักใน24ชั่วโมงเนี่ยทุกเวลานาทีเนี่ยนะครับเราเข้าอยู่ในหลักการอิสลามให้ครบนะครับละหมาดใช่ไหมใช่เราเคยได้ยินไหมครับมีบางคนบอกแม่คนเนี่ยมันละหมาดดีเหลือเกินเสียอย่างเดียวมันชอบด่าคนอ้าวแสดงว่าเข้าอิสลามไม่ครบเข้าเป็นบางส่วนแล้วก็ไม่ยอมรับเป็นบางส่วนละหมาดยอมรับแต่ว่าไอ้เรื่องด่าคนเนี่ยก็ยังด่าเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ไม่ใช่ต้องเข้าในหลักการอิสลามเนี่ยหมายความว่ากาฟะทุกข้อแล้วไม่ใช่เรียกทุกข้ออย่างเดียวเรียกทุกคนในอายะห์นี้เรียกทุกคนว่าพ่อแม่ลูกในครอบครัวทำดีก็จะทำดีตั้งแต่ครอบครัวไปทำดีกับคนอื่นเพื่อนบ้านอันนี้ก็หมายความว่าอุดคูลูฟิซิลมีกาฟาพวกเจ้าจงเข้าอยู่หลักการอิสลามในพอมูลฉะนั้นก็ขอฝากกันทั้งหลายว่าเราจะเป็นคนที่เข้าสวรรค์คนเดียวไม่ได้ครอบครัวของเราเวลาเราละหมาดลูกๆละหมาดไหมนะครับสมาชิกในครอบครัวของเราละหมาดไหมสมัยก่อนนะครับกับสมัยนี้ต่างกันโดยเฉพาะเราเป็นห่วงเยาวชนทุกวันนี้มากในอดีตนั้นถ้าพ่อเขาได้ยินเสียงอาจารย์ลูกกำลังดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุเนี่ยพ่อจะบอกกับลูกยังไงท่านทราบไหมครับพ่อจะบอกกับลูกว่าลูกปิดโทรทัศน์ไปละหมาดกับย่อไปละหมาดกับพ่อสั่งปิดโทรทัศน์ให้ไปละหมาดกับพ่อแสดงว่าพร้อมกันแต่ปัจจุบันนี้พ่อพูดกับลูกยังไงรู้ไหมเวลาดูโทรทัศน์ด้วยกันพอได้ยินเสียงอาจารย์พ่อบอกกับลูกว่านี่ลูกๆเบาโทรทัศน์หน่อยนะย่อจะไปละหมาดแสดงไม่ได้ชวนมาละหมาดเพียงแต่ให้บอกว่าเบาโทรทัศน์หน่อยแล้วก็ดูไปเถอะเดี๋ยวย่อจะไปละหมาดถ้าเปิดดังแล้วย่อไม่มีกุชัวนี่ก็แค่นี้คือศักยภาพของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยหมดไปฉะนั้นอยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายตรงนี้ว่าทั้งหมดที่จามุสฟาได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายนี่อยากให้เป็นข้อปฏิบัติจริงๆกับทุกท่านนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายโดยพร้อมเพียงกันฝากหะดีษบทสุดท้ายเลยก็คืออิตตะกิลลาฮะไฮซูมาคุนตะวะอัตบิอิสยัตอัลฮาซะนะตัมฮูฮาวะคอลิกินนาซะบิกุลุกินนาซะเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ณที่ใด
แสดงว่าจะอยู่ที่บ้านจะอยู่ตลาดร้านค้าจะอยู่ห้างสรรพสินค้าจะอยู่กลางถนนหรือว่าจะขับรถจะขับเรือจงยำเกรงต่อรอแสดงถึงตักวาต่อรอได้ทั้งนั้นเลยใน24ชั่วโมงเนี่ยไม่ว่าเวลาไหนตักวาได้จะนอนนอนอย่างคนมีตักวานอนยังไงคนมุตตะกีนเนี่ยก็คือเขานอนเนี่ยมีดูอาแล้วก็ไม่นอนตะแคงขวาก็หมายถึงว่าทำตามที่ท่านนบีได้บอกนะครับแล้วก็ที่นบีได้บอกตัวว่าอัตบิอิเซตัลฮัสนะจงติดตามความชั่วด้วยกับความดีเพราะว่าความดีนั้นลบล้างความชั่วได้และสุดท้ายในหะดีษก็คือว่าคอลิกินนะซะบิกุลุกินฮัสันเจ้าจงมีมารยาทที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ฉะนั้นจะเป็นเพื่อนบ้านจะเป็นคนที่ร่วมงานจะเป็นคนที่ใกล้ชิดหรือจะเป็นคนที่ห่างไกลคนที่มีอะกีดะห์เดียวกันหรือว่าคนที่ต่างศาสนิกเราก็ต้องแสดงออกถึงมารยาทที่ดีต่อพวกเขาเหล่านั้นนะครับคอยรุนนาซิอัมฟาฮุมลินนัสคนที่ดีที่สุดนั้นคือคนนำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากที่สุดนะครับเราจะต้องทำดีให้ซึ่งกันและกันถึงเราจะอยู่ร่วมกันได้ถ้าเราทำดีให้เขาไม่ได้ก็อย่าทำตัวเลวให้กับเขานะครับฉะนั้นเขาจึงบอกว่าอย่างนี้เวลาเราจะให้ใครทำดีเนี่ยเราก็จะต้องเชิญชวนเขาด้วยสิ่งที่ดีงามและคำพูดที่ดีด้วยฉะนั้นเราต้องการให้เขาเป็นคนดีเราก็ต้องใช้คำพูดที่ดีเพื่อที่จะสอดคล้องกับสิ่งที่เขาจะกระทำความดีนะครับผมและอาจารย์จะฝากก็คงจะต้องขอฝากไว้เพียงแค่นี้อินชาอัลเลาะห์เราก็คงจะได้มีโอกาสพบกันโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้งานนี้จงประสบความสำเร็จที่พระองค์จะทรงประทานให้กับเราเรื่องของการก่อสร้างมัสยิดเราก็ได้ร่วมมือกันนะครับผมมัสยิดนี้อาจจะหมดหลายสิบล้านแต่ทว่าเรื่องของการละหมาดญะมาอะห์นี่นะครับบางมัสยิดขอโทษนะครับลงทุนสูงมากทำหมด30ล้านละหมาดมักริบมี3คนแบ่งคนละ10ล้านแสดงว่าลงทุนสูงมากของเราคงไม่เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีใครมาละหมาดญะมาอะห์นี่ระวังมีผู้ถามแล้วก็ฝากกับผู้รู้ด้วยถ้าเราก่อสร้างมัสยิดเป็นที่วักับแล้วเนี่ยถ้าตรงที่ทำไปข้างในเกิดไม่มีใครมาละหมาดเลยเนี่ยคนทำจะถูกสอบสวนไหมไอ้ที่ไม่มีใครมาละหมาดมายืนละหมาดเลยเนี่ยก็ฝากจามุตฟาด้วยนะครับว่าไปในวันกิยามะห์จะถูกสอบสวนไหมว่าทำเอาไว้ทำไมไม่มีคนมายืนละหมาดตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มีคนก็ถามน่าคิดนะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้อินชาอัลเลาะห์ก็ขอให้พวกเราทุกคนได้ร่วมมือกันลงมือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งใจไว้เป็นไปตามหลักการของศาสนานะครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู